หากคุณกำลังหาหูฟังที่พกพาง่ายใส่สบายรื่นหูเราขอแนะนำ Fantech Echo MH82 มันดียังไงล่ะเจ้าดำแน่เดี๋ยวผมขายของให้เลยมันก็ดีแบบว่าตัวหูฟังนะครับมันซับเสียงดีนะแล้วก็ตัวฟองน้ำที่นี่ฮะดูมีไมค์สามารถถอดได้ด้วยนะมีเป็นหัวแจ็คนะต่อได้สะดวกสบายแล้วก็มีสายแจ็คที่สามารถต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็มีหัวต่อนะเอาไปเสียบกับ PC ได้นะครับผมหรือโน้ตบุ๊กสามารถใช้ได้เหมือนกันนะง่ายๆแล้วนี่ก็มีกล่องนะกล่องก็จะเป็นนี่เลยนี่รูปร่างลักษณะกล่องนี่ดูโมเดิร์นดีไซน์นะมีสีขาวดับตัดดำแล้วก็มีสีแดงนิดๆนี่แล้วก็กล่องก็บอกว่ามีรับประกัน2ปีนะโอ้โหมันสุดยอดไปเลยนะคุณจอร์ดครับก็สุดยอดไปเลยนะครับเจ้าดำผมรู้สึกว่ามันเยี่ยมไปเลยและตัวกล่องนี่มีความดีไซน์ที่สวยงามเหมาะกับการตั้งโชว์ที่บ้านโอ้มันสุดยอดไปเลยเจ้าดำเอาลิขสิทธิ์คุณผู้ชมเนี่ยวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวอีกแล้วเนี่ยวันนี้เราอยู่กับการรีวิวหูฟัง Fantech แล้ววันนี้นะครับเราก็มารีวิวหูฟังของจาก Fantech นะครับมันมีกิจกรรมของผมนะฮะที่จะแจกอุปกรณ์ของ Fantech ทั้ง3ชิ้นนะครับชิ้นนี้เป็นชิ้นที่3นะจ๊ะบอกเลยโอเคเรามาดูสรรพคุณของมันดีกว่านะครับว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับหูฟังตัวนี้นะครับหูฟัง Echo MH82 นะครับดังชื่อมันเลยนะฮะสรรพคุณมันคือมันก็กันเสียง Echo นั่นเองกันเสียงสะท้อนนะฮะนี่หูฟังมันซับนะครับมันซับเสียงของเราของเกมนะครับก็คือก็นั่นแหละเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงภายนอกเท่าไหร่เพราะมันซับเสียงนะครับมันดีมากเหมาะกับการเล่นเกมเหมาะกับการฟังเพลงนะครับหรือว่าเหมาะกับการที่เรานะครับทำงานอยู่ในห้องอัดนะนั่งร้องเพลงอัดเพลงสุดยอดเลยสุดยอดไปเลยพี่ซีดไอ้เหี้ยคนละรายการตัวหูฟังนะครับนำไมโครโฟนนะครับมาต่อได้นะครับผมไม่ต้องงงไมโครโฟนต่อได้นะครับจริงมันไม่ได้เป็นไอ้ไมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมมันไม่ได้มากับหูฟังนะครับคุณผู้ชมฮะมันถอดได้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมถอดให้ดูนี่นะครับมันเป็นแจ็คนะครับผมคุณผู้ชมฮะนี่สุดยอดไปเลยนะฮะมันคือแจ็คหัวแจ็คไมค์นะครับผมนี่เป็นไมค์แบบนี้เลยมีฟองน้ำซับเสียงให้ด้วยนะครับกันลมนะฮะกันเป็นลมนี่แหละที่เหม็นถุยเรามาดูหูฟังกันบ้างดีกว่านะครับผมตัวหูฟังนะครับตัวฟองน้ำตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะขอกล้องผมกัดกันไปเลยโอเคนี่ครับตัวฟองน้ำตรงนี้ครับนุ่มนะฮะนุ่มนิ่มทั้งสองด้านเลยนุ่มนะครับแล้วมันสามารถขยับปรับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ปรับระดับตามหัวของเราได้นะครับผมถือว่าโอเคมากเลยก็ข้างๆก็มีนี่ฮะสัญลักษณ์ Fantech แล้วก็มีโลโก้อย่างนี้นะครับสวยงามมากนะครับสายนะครับคุณผู้ชมฮะเหมาะกับคนที่ชอบใช้โทรศัพท์เล่นเกมหรือฟังเพลงนะครับนี่ฮะสายเป็นหัวแจ็คนะครับผมหัวแจ็คแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับหัวแจ็คนี้มันเป็นหัวแจ็คสำหรับโทรศัพท์ถูกไหมฮะแต่นะครับใครใช้กับ PC เราก็มีหัวแปลงให้นะครับผมทาง Fantech เขารู้ดีนะครับว่าเอ้ยเราไม่ได้ใช้แค่โทรศัพท์หรอกเราใช้แค่อันนี้ด้วยนะครับใช้กับ PC ด้วยนะครับก็เลยมีหัวแปลงมาให้นะครับนี่ฮะรูที่ต่อกับแจ็คเมื่อกี้นี้นะครับนี่อันนี้เลยรูเดียวกันนะครับโฟกัสอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับหัวแจ็คนี้แล้วก็นี่ครับแปลงออกมา2หัวเป็นไมค์กับหูฟังโอเคประมาณนี้นะครับผมกล่องก็เหมือนเดิมเหมือนตัวนั้นเลยนะฮะตัว MH81 นะครับผมสวยงามด้านหลังดูด้านหลังตรงนี้เป็นไงล่ะสวยงามไหมล่ะนี่ครับรูปร่างกล่องตามนี้เลยตรงปกเป๊ะไม่มีการนอกปกนะครับผมนี่ด้านหลังครับผมตัวกล่องก็มีประมาณนี้นะครับรับประกัน2ปีนะจ๊ะลืมบอกอีกอย่างนึงครับนี่ฮะเขาแถมนี่มาให้ด้วยนี่ถุงผ้าเป็นผ้ากำมะหยี่ฮะใส่หูฟังกับสายแล้วก็ไมค์ได้นี่ตัวนี้เลยนะฮะมีอันนี้ด้วยนะครับมีโลโก้ Fantech ด้วยนะฮะเป็นผ้าเป็นถุงผ้าที่เอาไว้ใส่หูฟังนะครับโอ้สุดยอดไปเลยรับไปเลยได้1ซื้อ1แถม1โอเค
นะครับก็ประมาณนี้นะครับการรีวิวมันสั้นมากเพราะว่าอุปกรณ์มันเล็กกระทัดรัดและใช้งานง่ายนะครับผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากลองไปใช้กันเองดูนะฮะราคาก็ไปดูตามเพจหรือไปดูใน Lazada ได้เลยนะครับมีขายไปเช็คเอานะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับกับการรีวิวและอย่าลืมเรื่องสนุกกิจกรรมแจกของของผมด้วยนะฮะนี่แจกหูฟังตัวนี้เลยนะฮะเป็นรางวัลที่3นี่ครับกติกาเป็นยังไงก็ไปดูในเพจเอาแล้วกันนะครับผมนะฮะขี้เกียจพูดเยอะนะครับเก็บคอนะฮะเก็บคอโอเคไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับอยากให้ทุกคนใช้อุปกรณ์ดีๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ลาไปก่อนครับจีเกรนเดอร์เจอกันครับ